คนนี้เรียกว่าแทบจะใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศกันซะแล้วเพราะว่างานเยอะจริงๆนะครับเป็นใครไม่ได้คือหนุ่มไบวชิรวิทย์นะครับเพราะว่าไม่กี่วันนะครับหนุ่มไบก็เพิ่งจะไปโชว์นะครับในงานเทศกาลดนตรีนะครับ Summer Sonic 2024และยังได้ร่วมงานนะครับ NHK Music Expo 2024ที่กรุงโตเกียวครับประเทศญี่ปุ่นและเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆนะทำเอาแฟนๆตื่นเต้นนะครับเมื่อทางโซเชียล Cloud9 Entertainment นะครับได้ประกาศว่าหนุ่มไบเนี่ยกำลังจะมีซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่า Long Shower คุณผู้ชมโหแค่ชื่อเพลงก็ตื่นตาตื่นใจมากนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับหนุ่มไบนะครับยังได้คัมแบ็กนะครับสเตจร้องเพลงซิงเกิลใหม่นะครับ Long Shower ประเดิมที่แรกบน NHK Music Expo 2024ที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมใครได้ดูนะบอกเลยว่ากี๊ดกันสลบเป็นลมมันคาจอ oh, no. เพราะว่าหล่อจริงๆนะครับหนุ่มไบก็มาแบบว่าหล่อเท่แบบตาแตกกันไปเลยมาในลุคนะครับ All Black นะครับแต่แฝงความเซ็กซี่เพราะเสื่อมนะครับเสื้อคลุมตัวใหญ่แบบไม่ติดกระโดมแต่ว่าไม่ติดกระโดมเห็นบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเผยความเซ็กซี่ให้คุณผู้ชมได้ดูเห็นซิกแพคแบบว่าเบาๆแม่เบาหรอแม่ดูก่อนซิกแพคบอกว่าตื่นตาตื่นใจแต่ว่าเห็นแล้วยังบอกไปว่าเพลงก็ดีคนก็หล่อนะครับแฟนคลับแทบเป็นลมอยู่หน้าจอกี้กันแต่ว่าสุดจนหัวใจสุดๆกันไปเลยเพราะดีจริงๆนะครับเอาเป็นว่าแค่แบบว่าน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยยังปังขนาดนี้ครับเรามาลุ้น MV กันดีกว่าว่าจะออกมาปังขนาดไหนแต่เชื่อว่าต้องปังคุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็แฟนๆก็คอยซัพพอร์ตหนุ่มไบอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรนะครับก็รอติดตามทุกๆผลงานนะครับเราบอกไปแล้วว่าหนุ่มคนนี้เขางานเยอะจริงๆนะตั้งแต่ว่างานที่เมืองไทยปังนะครับงานที่ต่างประเทศก็ปังนะสุดๆกันไปเลยคุณผู้ชมแต่ลุคนี้คือดีนะนี่ยังไงเห็นแล้วก็บอกว่าหล่อดุจเทพปั้นเออหนิงหยุดรอกี่โมงเออแล้วเพลงคือดีนะเพลงแบบว่าโหดีเลยร้องยังไงนะแม่เรายังบอกว่าเรายังจำเนื้อแต่ว่าคือว่าฟังมาแล้วเป็นเพลงภาษาอังกฤษนี่เลยแต่ว่าเราคุ้นหูมากฟังแล้วเราสามารถร้องตามได้เดี๋ยวรอแบบว่าไปแกะเพลงก่อนแล้วก็พอ MV ออกมาปุ๊บเราก็จะฟังไปด้วยแล้วก็ดู MV แบบปังๆไปด้วยนะครับอ่ะทีมงานคะขอเพลงขึ้นมาค่ะพี่ต้นจะร้องโชว์พี่ต้นบอกอีกแล้วเหรอเออนะก็เดี๋ยวรอดู MV ใช่ไหมครับคาดว่าอีกไม่นานนะ